ผมเป็นเล่นนอกเขาก็มาด้วยครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับก็เดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคตอนนี้ก็อยู่ที่พีเคยาวเลยครับผมแล้วมีใครเป็นผู้ป้องกันสายหรอก็พี่ๆเพื่อนๆในค่ายคนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ18เราสูงเท่าไหร่ครับสูง170กว่าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณ54-55เรามวยสไตล์ครับเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรน้ำชัยครับผมเคยต่อยกันไหมไม่ครับไอ้นี่คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อเขาไหมยังก็ดูอยู่เขาเป็นมวยสไตล์แต่หมัดเตะขาแล้ววันนี้เราจะวางตัวยังไงดีก็เราดูบนเวทีครับต่อยตามสไตล์เราไปเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุฒิกันบนเวทีใช่ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่อง 7ช่องเจ็ดแล้วต่อยกับสิงห์ดำยุทธราชเป็นมั่งก็พี่แพ้ยกสี่พี่แพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยต่อย109ร้อยเก้าวันนี้ก็ต่อย111เนาะครับเมื่อกี้มาเป็นไงน้ำหนักก็พอดีมาผ่านเรียบร้อยแล้วครับร่างกายเราไฟที่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับพ่ายครับพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่นะครับผมไฟเราคุมมันอีกกี่โลครับก็คุมประมาณ4-5โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ100กว่า100บวกเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ขอให้โชคดีขอบมากครับนี่ครับผมเป็นนักเตะสอจตรงมาจริงไฟเราซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์3อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายส่วนกี่วันครับแต่ช่วงสุดท้ายมาเก็บตัวที่ค่ายอัลชุกมิทเทนก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่นู่นมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมที่สอจรุวันก็มีเพชรน้ำโชคเจ้าก็ก็จะเสียก็คือเพื่อพี่ในค่ายเชื่อกันนะเนาะแล้วก็มาอยู่ที่พี่อันนี่มาทำร่างกายที่นี่มาอยู่ที่นี่ประมาณกี่วันได้7วันครับ7วันได้ก็มาทำร่างกายทำน้ำหนักด้วยครับและตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ19สูงเท่าไหร่ครับ63น้ำหนักปล่อยตอนนี้54ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยบูครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรลิศไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยใช่ป่ะครับแล้วเราได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังมวยอีมือแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนให้ดีดีแล้วต่อยตามตาเราเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขวุฒิกันบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่กองทัพอากาศวันนั้นต่อยกับเดชพิชัยครับเป็นไงบ้างวันนั้นพี่แพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้น112ครับ112วันนี้ต่อย111เนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักเกินครับเกินครับ2ปอนด์กว่า2ปอนด์กว่าแล้วเมื่อกี้ลองช่างยังไม่ช่างก็เดี๋ยวไปวิ่งมาแล้วรอบนึงอ๋อเดี๋ยวรอช่างใช่ไหมคิดว่าจะเกินหรือจะผ่านน่าจะเกินเกินยังเกินอยู่ก็คือมาวิ่งนอนอีกทีเนาะร่างกายตอนนี้แม่กี่เปอร์เซ็นต์ 100% สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เราพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่พร้อมชนะกับใครเลยเนาะเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้ว4ไฟนี้ช่วยเราเกิดนะคุณมากี่กิโลไฟนี้4โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักก็แค่100บวกนะคนจังหวัดสี่เกียร์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอันนั้นก็ทีเดียวมวยเต็มที่ได้หมดครับเอาวันนี้ขอให้จองโชคดีขอบมากครับ